รอบปีที่ผ่านมาในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผนึกกำลังนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนภายใต้แนวคิดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศแข็งแรงเกิดเป็นผลงานที่สำคัญดังนี้1การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์สนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทานพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและอีกหลายโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้แก่การพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศลดความแออัดในโรงพยาบาลเมืองหลวงและโครงการรับยาใกล้บ้าน 3. พัฒนานวัตกรรมการแพทย์เดินหน้านโยบายเทเลเมดิซีนดูแลผู้ป่วยผ่านระบบสื่อสารทางไกล 4. ยกระดับสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้เป็นทางเลือกด้านสุขภาพมีผู้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยกว่า27ล้านครั้งและนโยบายกัญชาทางการแพทย์เปิดคลินิกกัญชาทั่วประเทศมีผู้ใช้บริการกว่า 200,000 คนผลตอบรับด้านการรักษาเป็นที่น่าพอใจ 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านนโยบายเชิงรุกอาทิการเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายบริการปฐมภูมิยกระดับอสม.ให้เป็นหมอประจำบ้านผนึกกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนทำงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเสริมแต่งระบบสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย 6. การสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุขทำฝันคนทำงานให้เป็นจริงบรรจุข้าราชการกว่า 45,000 อัตราและขยายค่าตอบแทนพิเศษอสม.500 บาทต่อคนต่อเดือน 7. สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพพิทักษ์ชีวิตคนไทยผลักดันเรื่องแบนสารพิษทางการเกษตรจนปรากฏความคืบหน้านอกจากนั้นยังมีผลงานการแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีที่สำคัญสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและกำลังเดินหน้าจัดหาวัคซีนโรคโควิด-19วางเป้าให้คนไทยได้รับวัคซีนเป็นอันดับต้นๆของโลกได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพในการรับมือวิกฤตดีที่สุดในโลกจากผลงานประจักษ์ตลอด1ปีที่ผ่านมาชัดเจนว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมแล้วที่จะพาประเทศไทยเป็นผู้นำด้านสุขภาพติด1ใน3ของเอเชียก่อนมุ่งสู่ความสำเร็จระดับโลกในอนาคต